อเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี่ผ้าคลุมรถเห็นอยู่แล้วผมถ่ายอยู่เป็นผ้าคลุมรถนะครับวันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนี่ลองใส่ดูครับดูสิมันใหญ่มากเลยครับมันนี่ฟอร์ซ่าพับคอล็อกคออยู่นะครับยังแบบใส่ได้เต็มๆเลยนะครับนี่ไงสีดำนะครับมีดูภายนอกเลยมีแถบแสงอันนี้สะท้อนแสงนะครับสามารถจอดที่มืดปลอดภัยตรงท้ายนะนี่กระจกผมตั้งขึ้นนะครับนี่ปลายกระจกอยู่นี่นะแล้วชิวอยู่นี่ชิวลงกระจกกลางออกเต็มที่นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีแถบสีสะท้อนแสงนะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปคุยกันว่าตัวนี้มันดียังไงแล้วก็ราคามันน่าซื้อไหมน่าโดนไหมผมไม่ได้มีส่วนร่วมขายของอะไรนะแต่อยากมารีวิวให้ดูว่าคนที่สายจอดอย่างผมเนี่ยควรจะต้องมีนะอย่างผมเนี่ยดูริมถนนนะครับอยู่ริมถนนเลยนะฝนตกมั่งมีฝนมั่งก็ทำให้รถที่ล้างมาใหม่ๆก็จะเละภายในวัน2วันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอถอดก่อนก่อนถอดอีกอย่างนึงที่ข้อดีของผ้าคลุมอันนี้นะนี่ดูครับมีที่ล็อกล้อครับนี่ถ้าลมมาแรงๆนะนี่ผมยังไม่ได้รัดแน่นนะลมมาแรงๆนะไม่หลุดนะครับเพราะว่าไงรัดท้อรัดใต้ท้องนะครับมี3จุดเห็นไหมครับรัดใต้ท้องแล้วก็รัดตรงล้อหน้านะนี่ครับล้อหน้าเห็นไหมนี่รัดที่ล้อหน้าเดี๋ยวเราลองปรับให้ตึงหน่อยนะผมยังไม่ได้ปรับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อข้างในดีกว่าเดี๋ยวผมขอถอดก่อนอยู่ข้างนอกรถเสียงดังเนาะโอเคครับหลังจากดูผมคุมรถไปแล้วนะก็จะมาพูดถึงเจ้าผ้าคลุมตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมานะบอกไว้อีกทีนึงว่าผมไม่ได้เป็นคนขายเดิมมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะเป็นแค่คนใช้งานแล้วก็ซื้อมาเพื่อมารีวิวให้ดูนะครับก็สำหรับคนที่จะต้องจอดรถที่จริงว่าควรจะมีติดไว้ทุกบ้านแล้วนะผมว่านะแต่ก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจสำหรับเจ้าฟอร์ซ่านะเพราะผมเคยซื้อไอ้ตัวถูกๆมาแล้วตัว90บาทอะไรพวกนั้นอะโหไม่เวิร์กเลยขาดง่ายมากบางมากแล้วก็ปิวง่ายมากลมมาก็ปิวหลุดตลอดโอเคมาดูเจ้าตัวนี้กันเลยเนี่ยตอนมาถึงนะครับมันก็จะเป็นห่อแบบนี้มันให้มาทั้งห่อแบบนี้นะครับตอนนี้ผมซื้อเป็นไซส์ 2XL นะครับนี่เลย 2XL เนาะก็จะเป็นฟองดำๆอย่างนี้มาเลยนะครับราคาอยู่ที่270กว่าบาทนะครับรวมส่งอยู่ที่300บาทท่วน304บาทนะครับ304บาทตัวเนี้ยก็ผมสำหรับผมถือว่าถูกนะครับทำไมถึงถูกเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันดียังไงนะครับทำไมมันคุ้มเงินมากผมถึงอยากรีวิวเลยตัวนี้โอเคอันดับแรกผมขอเปิดดึงออกมาก่อนเลยอันดับแรกผมกางออกมาก็คือมันใหญ่มากเลยครับก็เดี๋ยวผมให้ดูทีละส่วนนี่จะเป็นส่วนด้านหน้ารถนะครับก็จะมีรูให้นะรูเนี้ยเราสามารถคล้องโซ่ล็อกที่ล้อได้ด้วยนะเนี่ยรูเนี้ยทำมาสำหรับคล้องนะตรงนี้ก็จะเป็นรัดเอาไว้รัดที่ล้อยืดๆไว้รัดได้เลยนะแล้วก็กันลมกระโชกแรงก็นี่ครับก็จะมีตัวล็อกให้ด้วยตัวล็อกจะมี3จุดนะครับก็คือล้อหน้ากลางรถแล้วก็ล้อหลังแล้วส่วนหลักๆที่ผมชอบมากเลยคือภายในครับภายในเขาบุนุ่มด้วยนะนี่ครับถึงจะไม่ได้หนามากนะครับแต่เป็นบุนุ่มครับไม่ใช่เป็นผ้าโดยตรงนะครับก็จะกันรอยกันแรงเสียดสีนะเวลาลมพัดฟี่ฟี่ฟี่ครับไปเสียดสีทำให้รถเป็นรอยได้นะก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้ระดับนึงเลยแล้วก็วัสดุเจ้าผ้าเนี่ยดูนะครับนี่ให้ดูใกล้น่าจะนึกกันออกครับฟังเสียงนี่ครับจะเป็นเหมือนผ้าล่มแต่เย็บแน่นหนามากนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะการเย็บการอะไรนะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างจะไม่กิ๊กก๊อกนะครับเป็นผ้าล่มแบบนี้ส่วนใหญ่จะเหนียวออกสีดำๆเงาๆนะครับสีมันจะออกสีดำๆเงาๆน่าจะไว้แบบกัน UV ได้ด้วยนะตัวนี้เป็นสีดำอ้อแล้วอีกอย่างมันมีเจ้าแถบสีนี่ครับนี่อันนี้อาจจะดูเย็บโง่ๆนะครับแต่เป็นแถบสะท้อนแสงนะครับไว้หน้ารถกับหลังรถนะครับจะมี2เส้นอย่างนี้อย่างตะกี้ที่เห็นที่ผมคุมรถไปแล้วอ่ะคือผมก็กางกระจกเนี่ยท่านี้นะครับที่ผมคุมไปคือล็อกล้อหน้าแล้วก็คุมไปเรียบร้อยก็สามารถคุมได้อย่างง่ายดายแล้วก็ลงไปถึงพื้นนะครับกันฝุ่นได้ดีแน่นอนล้อหน้าก็มีเหมือนกันเอ้ยล้อหลังมียางยืดรัดที่ล้อแล้วก็นี่ตัวล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่สามารถล็อกกันได้กรึบไปก็หลายกรึบก็จะเมาหน่อยนะแบบนี้ก็ล็อก3กรึบก็กำลังดีนะอันนี้ก็สามารถปรับให้
่สามารถให้ตึงได้นะมั้งนะผมไม่รู้นะแต่มันไม่จำเป็นต้องให้มันตึงล้อเป๊ะหรอกนะเพราะว่าเราแค่ไม่ให้มันลมมันปิวออกก็พอนะก็คล้องไว้เฉยๆก็ประมาณนี้แหละเขาทำมาเผื่อนะครับอันนี้ถ้าใครอยากให้ตึงมากก็ต้องเนี่ยต้องมาปรับตรงนี้ครับร้อยละมัดใหม่นะร้อยละมัดใหม่อะไรประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็ไซส์ 2XL นี่ผมบอกเลยว่าพอดีกับ Forza มากๆเลยหรือว่าข้างในนะครับจะเป็นบุนุ่มหมดเลยนะครับเป็นผ้า2ชั้นนั่นเองตะเข็บก็เป็นตะเข็บคู่นะครับนี่ถ้าใครรู้ว่าตะเข็บคู่มันดียังไงก็พวกที่ใส่กางเกงยีนก็จะรู้นะครับว่าการเย็บตะเข็บคู่มันก็จะให้ความทนทานมากนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานจีนงานอะไรนะไม่ได้มีบอกนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าก็น่าจะงานจีนนะเนี่ยว่าผ้าทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ผ้าถุงนี่จะเป็นคนเนื้อผ้ากับผ้านี้นะครับนี่ดูคนละสีเนาะเห็นไหมวัสดุตัวนี้จะดีกว่าผ้าถุงนะครับเนี่ยไอ้พวกผ้าคลุมรถทั่วไปก็จะเป็นวัสดุแบบนี้ครับบางๆเนี้ยคือมันไม่ค่อยทนเลยขาดง่ายด้วยโอเคตัวนี้ผมว่ามันดีมากๆเลยในราคาเนี้ยก็ถ้าใครต้องจอดรถเนี่ยครับผมดูจอดรถตากแดดตากฝนตากลมจอดเนี่ยล้างไว้แล้วก็เละเนี่ย2วันก็เละฝนตกใส่ก็เละแล้วอ๋อเหนื่อยที่จะล้างครับแล้วเวลาเจอแดดกลางวันเปี้ยงๆก็สงสารรถก็เลยต้องหาผ้าคลุมมานะครับอย่างที่บอกก็โอ้โหได้มาเจอตัวนี้ตอนแรกผมก็จะเอาตัวสีเทาธรรมดานะแต่ผมเห็นแล้วมันไม่มีลูกเล่นเลยอ่ะแล้วราคาพอกันอ่ะอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ตัวนี้ลูกเล่นมันมีอ่ะมันก็ดูคุ้มดีนะครับนี่ถ้าใครอยากเห็นว่าผ้ามันมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ดูตรงนี้เลยด้านไหนเห็นไหมครับด้านนี้เป็นผ้าใบส่วนด้านนี้เป็นนุ่มครับมันจะติดกับผ้าใบนะครับไม่ได้เย็บคือไม่ใช่เป็น2ชิ้นแยกกันนะเป็นชิ้นเดียวติดกันมาอะไรอย่างนี้นะครับด้านนี้ปุยนุ่มเลยเห็นไหมนี่ครับเป็นใยนุ่มนะครับส่วนด้านนี้เป็นผ้าใบนะครับนี่ให้ดูกันแบบอย่างนี้เลยนะเป็นผ้าใบแบบมันไม่ใช่ทอหรือเปล่าเป็นแค่แบบผ้าใบสังเคราะห์มานะครับไม่ใช่เป็นแบบลายทอนะไม่แน่ใจนะน่าจะทำเป็นลายขึ้นมาไม่ใช่แบบเป็นทอหลายชั้นนะครับอันเนี้ยนี่ครับดูกันซูมๆเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขนนุ่มๆใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับไอ้ของชิ้นนี้เลยนะจริงๆจนเนี่ยตะกี้ได้มาแล้วลองคุมรถปุ๊บโอ้โหว้าวเฮ้ยกูรู้คนเดียวไม่ได้แล้วทุกคนต้องรู้ทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมต้องรู้ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากอันดับ2รองจากไอ้แผ่นบางโคลนนั่นที่กำลังฮิตกันตุ้มตามบ้านแตกนะครับที่หากันบอกว่าใครบอกหายากโอ้โหผมเห็นใน Shopee เกลื่อนเลยครับร้านที่ผมซื้อก็250บาทเองมั้งตอนนี้แบบเกลื่อนเลยนะไอ้บอกหายากนี่ฮะโอเควันนี้คงไม่มีอะไรมากนะเอาไอ้ผ้าคลุมรถเนี่ยมาอวดเท่านั้นเองก็ผมว่าทุกคนรักรถนะครับอย่าเหนียวเหมือนผมตอนแรกผมเหนียวกว่าจะยอมซื้อได้เนี่ยผมแต่งรถไปหมดไปตั้งเท่าไหร่นะไอ้ใครผ้าคลุมรถเนี่ยไม่ยอมซื้อสักทีกัดฟันซื้อเนี่ยคือแบบอย่าเหนียวเลยครับผมว่ามันเป็นสิ่งแรกๆที่ควรจะมีสำหรับรถที่เรารักเลยนะโอเคผมก็คงไม่มีอะไรละคือแค่นี้ก็น่าจะเยอะละได้เห็นแล้วนะ